ายอาภาพรเล่าปาฏิหาริย์องค์พญานาคให้งานใหญ่ค่าตัว7หลักบันเทิงวันที่23กรกฎาคม2567 12:36 น.ฮายอาภาพรควงสินแสเป็นหนึ่งเปิดความสนิทกว่า10ปีเล่าปาฏิหาริย์องค์พญานาคให้งานใหญ่ค่าตัว7หลักฮายอาภาพรขอควงเพื่อนซีสินแสเป็นหนึ่งเล่าจุดเริ่มต้นความเชื่อความศรัทธาในองค์พญานาคที่พี่ฮายบอกเลยว่าขออะไรก็ได้อย่างนั้นและปาฏิหาริย์แบบไม่คาดฝันหลังจากกลับสักการะองค์พญานาคฟาดพรีเซนเตอร์ค่าตัว7หลักทุกประเด็นในรายการคุยแซบโชว์ทางช่องวัน31ที่มีเป็กกี้ศรีธัญญาและเบนพรชิตาเป็นพิธีกรคู่ซี้กันมา10กว่าปีฮาย11แล้วเนื้ออาจารย์เป็นหนึ่งจริงๆ10กว่าปีแล้วอาจารย์พาไปบูชาพญานาคด้วยอาจารย์เป็นหนึ่งจุดเริ่มต้นเลยช่วงกระแสในยุคนั้นถ้ำนาคาเขาขึ้นกันบ่อยแล้วเราก็มีโอกาสเลยชวนพี่ฮายไปเห็นว่าเป็นคนบันเทิงกลุ่มแรกเลยที่ไปถึงที่นั่นใช่ค่ะฮายแรกๆเลยแล้วอาจารย์น้ำหนัก180โลแล้วต้องปีนอาจารย์สู้อาจารย์ขึ้นได้ทำไมเราจะขึ้นไม่ได้แต่ใจจะขาดเลยนะอาจารย์เป็นหนึ่งพี่ฮายตั้งจิตอธิษฐานพี่ฮายบอกอาจารย์เสมอว่าอาจารย์ให้อาจารย์ตั้งจิตอธิษฐานถึงองค์พญานาคราชว่าเราจะขอขึ้นไปขอให้เรามีพลังได้เดินขึ้นไปพี่ฮายเป็นคนเดินขึ้นไวมากเร็วเหมือนปาฏิหาริย์ฮายไปแรกๆไปกับอาจารย์อยู่3ครั้งแรกทีนี้บางครั้งที่เราไปแล้วเราได้เราขอทุกอย่างแล้วเราได้ไม่รู้เป็นอะไรตอนไม่ได้ไปงานที่รู้สึกว่าจะเป็นของเราก็หลุดมือไปแล้วพี่ฮายก็ไปพรีเซนเตอร์จะเข้านะแล้วทำไมเงียบจังเลยมันหลัก 2-3 ล้านเราก็ใจฟูได้ตัวนี้มามันก็โอเคอยากได้ครึ่งเดือนแล้วเมื่อไหร่เขาจะติดต่อกลับมาสักทีเราก็ขอว่าปู่จ๋าขอให้ลูกโชคดีนะขอตัวนี้ตัวเดียวเลยตัวพรีเซนเตอร์ตัวนี้ขอให้ผ่านเชื่อไหมพอเครื่องบินลงแตะพื้นปั๊บมีโทรศัพท์เข้ามาเรารีบโทรกลับเลยที่ฮายทาคอนเฟิร์มนะเข้าไปกอดอาจารย์มหัศจรรย์มากเราได้หลังจากนั้นรวบตึงภายใน10วันถ่ายงานเสร็จเรียบร้อยงอนกันจริงหรอฮายอาจารย์มั่งงอนแต่เราไม่เคยงอนอาจารย์เป็นหนึ่งต้องบอกว่าพี่ฮายเป็นคนดูแลเราทุกอย่างมีอะไรเป็นห่วงทุกเรื่องฮายคือคุยกันทุกวันแต่ทำงานก็อาจจะห่างบ้างอาจารย์เป็นหนึ่งแล้ววันหนึ่งพี่ฮายก็หายไปเลยพี่ฮายพอมีคนใหม่มาแกก็ลืมเราไงลืมน้องฮายไม่ได้ลืมหรอกพอเราทำงานก็ตามประสาแต่ถึงจะห่างกันแค่ไหนเจอกันก็จูนกันติดอาจารย์เป็นหนึ่งพอวันหนึ่งคนเขารักกันแต่บังเอิญไม่ได้คุยกันก็มีข่าวออกมาว่าเราตีกันทะเลาะกันหรือเปล่าผิดใจกันไหมเราก็ตอบไปว่าไม่มีนะเรายังดีกันอยู่แต่ต่างคนต่างมีภารกิจในเรื่องของงานเรายังรักกันอยู่มีเรื่องบางอย่างที่ยังค้างคาใจอาจารย์เป็นหนึ่งคือก็พิจารณาอยู่ว่าพูดได้ไหมพูดยังไงนะด้วยความที่พี่ฮายเตือนเราตั้งแต่เรายังเข้าวงการแรกๆเราเองในยุคแรกๆคนมาบ้านเราเยอะมากตั้งแต่ทุ่มหนึ่งยันตีหนึ่งแล้วมีอยู่บางวันก็มีคนมา200กว่าชีวิตแล้วมาทั้งวงการเลยแล้วพี่ฮายก็บอกว่าอาจารย์อันนี้พี่เตือนนะการที่อาจารย์เป็นคนดีแล้วดีมากจริงๆอาจารย์เปิดรับทุกคนแบบนี้ไม่ได้แล้วพอวันหนึ่งที่อาจารย์ควบคุมใครไม่ได้อาจารย์จะไม่เหลือใครเลยเมื่อวันนั้นมาถึงมันก็เป็นเรื่องจริงมาถึงจริงๆเราก็รู้สึกแย่แล้วพี่ฮายก็เข้ามาเติมเต็มในหลายสิ่งในหลายเรื่องราวทั้งหมดพอมีอยู่มาวันหนึ่งเราก็มีความรู้สึกว่าพี่ฮายด้วยงานแกเยอะก็มีอยู่บางประเด็นที่มันเข้าหูเราประมาณว่าพอดีไปเจอพี่ฮายพูดถึงเราแบบนี้เราก็เลยยกหูหาแกเลยถามพี่ฮายว่าพี่ฮายเราเชื่อว่าพี่ฮายถามเราด้วยความเป็นห่วงเราเป็นคนไม่คิดลบกับทุกเรื่องราวแล้วเราเชื่ออยู่เรื่องหนึ่งว่าถ้าคุณจะมีเพื่อนดีๆสักคนหนึ่ง
คุณจำไว้เลยเมื่อไหร่ที่คุณหูเบาไปฟังใครคนหนึ่งคุณจะพลาดโอกาสสำคัญเมื่อคุณโดนอะไรก็ตามคุณควรจะยกหูหาเพื่อนคุณจริงๆแล้วถามเขาเลยถ้าคุณไปเชื่อคนอื่นไม่ใช่เพื่อนคุณคนดีหูไม่เบาค่ะฮายเพราะว่าวันนั้นที่อาจารย์โทรมาเราก็ขำโถอาจารย์เดี๋ยวอาจารย์จะต้องเจอสิ่งเหล่านี้อีกมากมายมาฟังความในใจจากพี่ฮายบ้างฮายจะบอกเขาตลอดบางที3เดือนไม่ได้เจอ6เดือนไม่ได้เจอเงียบไปบางทีไลน์ไปแกอ่านแต่ไม่ตอบเราก็รู้แกคงยุ่งแต่เรารู้นิสัยถ้าเป็นคนอื่นเขาอาจจะน้อยใจก็จะบอกว่าอาจารย์มีธุระจำเป็นต้องคุยนะเจอเมื่อไหร่ก็จูนติดไม่เจอกัน10ปีก็ยังเหมือนเดิมเพราะใจมันถึงใจแล้วเวลามีปัญหาจะบอกว่าหนูยังมีอกให้อาจารย์คอยซบอยู่นะร้องไห้กับหนูได้เลยอาจารย์บอกว่าเป็นคนแรกที่กล้าร้องโฮเหมือนเด็กๆติดตามชมรายการคุยแซบโชว์ทุกวันจันทร์วันศุกร์เวลา 13.15 ถึง 14.15 นทางช่องวัน31บิ๊กเกรียงลั่นทำหน้าที่รองประธานวุฒิให้ดีที่สุดเชื่อมงคลเหมาะนั่งประมุขสภาสูงการเมืองวันที่23กรกฎาคม2567 10:01 น.เกรียงไกรยืนยันทำหน้าที่รองประธานสว.คนที่1ให้ดีที่สุดเชื่อมงคลเหมาะสมนั่งประมุขสภาสูงเมินเสียงวิจารณ์การเมืองหนุนหลังเมื่อเวลา 8:40 น.วันที่23กรกฎาคม2567ที่รัฐสภาพลเอกเกรียงไกรศรีรักษ์สว.สายสีน้ำเงินให้สัมภาษณ์ถึงความคาดหวังหลังจากได้รับเลือกให้ทำหน้าที่รองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งว่าเมื่อได้รับเลือกแล้วจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดตามที่สมาชิกให้โอกาสตนในการรับใช้ไม่ว่าจะเป็นจากทั้งสมาชิกวุฒิสภารวมถึงประชาชนไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อมทั้งเห็นด้วยและไม่เห็นด้วยก็เป็นความสวยงามของวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตยพลเอกเกรียงไกรกล่าวต่อว่าหากได้รับเลือกเป็นรองประธานวุฒิสภาคนที่หนึ่งก็ต้องรอก่อนว่าบทบาทของใครจะได้รับมอบหมายเรื่องอะไรซึ่งจริงๆหน้าที่และบทบาทก็กำหนดอยู่ในระเบียบข้อบังคับอยู่แล้วฉะนั้นใครที่ได้รับมอบหมายความไว้วางใจก็ต้องทำหน้าที่ของตนเองส่วนความพร้อมตนเคยบอกไปแล้วว่าทุกคนที่เข้ามาเป็นสว.200คนมีความสามารถที่มาจากกลุ่มอาชีพความชำนาญประสบการณ์ทุกคนมีและทุกคนพร้อมทำหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายส่วนที่นายมงคลสุรสัจจะสว.ถูกมองว่าเป็นตัวเต็งในตำแหน่งประธานวุฒิสภานั้นพลเอกเกรียงไกรกล่าวว่านายมงคลมีความเหมาะสมพร้อมด้วยวัยวุฒิและคุณวุฒิผ่านชีวิตมามากมายตั้งแต่ปฐมวัยและในช่วงที่ทำงานใหม่ๆเมื่อถามถึงกระแสที่ว่าสว.สายสีน้ำเงินอาจคุมเบ็ดเสร็จในวุฒิสภาพลเอกเกรียงไกรกล่าวว่าจริงๆในที่ประชุมมีความหลากหลายจะมองว่าเป็นกลุ่มนั้นกลุ่มนี้ไม่ได้เพราะเราทำหน้าที่ในฐานะสมาชิกวุฒิสภาต้องเดินไปด้วยกันถึงแม้จะมีความเห็นต่างกันยกตัวอย่างหากเป็นครอบครัวก็ต้องมีความเห็นต่างไม่ว่าภรรยาหรือลูกจะมีวัตถุประสงค์เดียวกันคือทำให้ครอบครัวมีความสุขส่วนที่มีคนการเมืองหนุนหลังนั้นทุกคนมีสิทธิ์วิพากษ์วิจารณ์ได้ว่าบุคคลนั้นเกี่ยวข้องหรือเชื่อมโยงกับคนไหนเป็นเรื่องปกติในสังคมวางบิวภูริพลถือธงชาติไทยพิธีเปิดโอลิมปิก2024ฝ่ายหญิงรอคอนเฟิร์มอัปเดตโอลิมปิก2024วันที่23กรกฎาคม2567 16:52 น.
ความเคลื่อนไหวทัพนักกีฬาทีมชาติไทยชุดโอลิมปิก2024ที่กรุงปารีสประเทศฝรั่งเศสเมื่อวันที่23กรกฎาคมที่ผ่านมาธนาชัยประสิทธิ์หัวหน้าคณะนักกีฬาไทยเปิดเผยว่าสภาพอากาศที่กรุงปารีสวันนี้มีฝนตกปรอยๆตลอดทั้งวันทำให้อุณหภูมิลดลงและอากาศดีขึ้นมากโดยเฉพาะช่วงเช้ามืดอากาศจะเย็นนักกีฬาต้องลุกขึ้นมาปิดพัดลมส่วนประเด็นของนักกีฬาเทเบิลเทนนิสที่เจอปัญหารถรับส่งนักกีฬาไม่เปิดแอร์ไม่เปิดหน้าต่างนั้นจนเกือบเป็นลมนั้นได้รับการแก้ไขแล้วเจ้าหน้าที่รับทราบถึงปัญหาแล้วสำหรับพิธีเปิดการแข่งขันในวันที่26กรกฎาคมที่นักกีฬาจะต้องลงเรือในแม่น้ำแซนนั้นซึ่งทีมออสเตรเลียออกมาตั้งคำถามว่าบนเรือจะมีห้องน้ำให้นักกีฬาหรือไม่นั้นบิ๊กต้อมเผยว่าเรื่องนี้จะต้องหารือกับทางเจ้าภาพอีกครั้งว่าจะดำเนินการอย่างไรขณะที่นักกีฬาที่จะถือธงชาติไทย2คนชายและหญิงนั้นอยู่ระหว่างหารือเบื้องต้นฝ่ายชายน่าจะเป็นบิลภูริพลบุญสอนนักกีฬากรีฑา100เมตรชายเนื่องจากผลงานเป็นที่ยอมรับประกอบกับโปรแกรมแข่งขันเอื้ออำนวยส่วนนักกีฬาหญิงยังรอการตอบรับและจะแจ้งให้ทราบต่อ